ใส่หมวกนิดนึงเพราะว่าแดดร้อนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเก้าอี้ตัวนี้ค่ะชุดนี้ก็คือเก้าอี้ที่ธัญญาจะmake over นะคะจะทำเป็นสีขาวแต่วันนี้เราจะใช้การพ่นค่ะแล้วก็วันนี้แดดดีนะคะอากาศกำลังสบายลมไม่แรงมากนะคะธัญญาก็เลยคิดว่าเหมาะกับการmake over กับอีตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะและไม่ใช่แค่เพ้นท์อย่างเดียวเบาะอันนี้ก็ท่านจะเปลี่ยนสีจะเย็บผ้ามาคุมเบาะนะคะแต่เราจะเริ่มจากการเพ้นท์นี่ก่อนค่ะทำความสะอาดเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ชมรีบเพ้นท์ก่อนที่ลมจะมานะคะเย็นๆลมจะแรงวันนี้เราก็ต้องเพ้นท์กันนอกบ้านนะคะใต้ต้นมะนาวคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สีที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นสีสเปรย์นะคะ Lush Orium นะคะเป็นสีด้าน2เท่าเพ้นท์แล้วก็พรามเมอร์ก็คือแบบว่ารองพื้นไปด้วยในตัวคือเพ้นท์ทับไปได้เลยเพียงแค่ว่าเราต้องทำความสะอาดอันนี้ธัญญาทำความสะอาดเอาไว้แต่ค่อนข้างจะหลายวันละก็ปัดๆอีกสักทีนึงแล้วกันนะคะมันก็ยังเลอะอยู่บ้างอะเศษใบไม้โอเคธัญญาขอเริ่มจากด้านบนเลยก็แล้วกันนะคะลองเลยแล้วกันเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะลมว่าไม่มีได้ใช้วิธีนี้ค่ะคุณผู้ชมกั้นแบบนี้นะคะให้เห็นชัดชัดอันนี้คือรอบแรกคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมสีหมดกระป๋องพอดีสีหมดกระป๋องพอดีก็ได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รอบสองธัญญากำลังคิดว่าอาจจะทาทับนะคะเดี๋ยวถ้าลมแรงธัญญาจะทาทับเพราะว่าสีค่อนข้างจะขาวมากเปลี่ยนแผนนิดนึงเพราะว่าธัญญามีความรู้สึกว่ามันขาวเกินไปค่ะมันขาวแบบค่อนข้างจะขาวจั๊วธัญญาจะเลยจะใช้สีที่ทาภายนอกนะคะสีอันนี้ค่ะอันเดิมอันนู้นซึ่งมันสีมันจะแบบออกนวลๆนิดนึงนะคะทาทับลงไปอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงใช้ให้หมดโอ้สีนี้ค่อนข้างจะเป็นน้ำดีมากเลยสีสวยอันนี้นี่นะคะสีขาวShabby Chic ใช่มั้ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ Chic Chic Shabby Chic Shabby Chic โอเคถ่ายใส่กระป๋องเล็กแล้วเราก็ค่อยๆทาอันนี้แทบจะไม่ต้องผสมน้ำเลยนี่ไงเราทานอกบ้านก็ดีไม่ต้องกลัวเลอะนี่นะคะนี่ขอลองตรงนี้ก่อนเลยลองตรงนี้ก่อนเลยก่อนว้าปัญหาของการใช้สีนี้ก็คือมันเป็นน้ำมันก็จะไปติดตามร่องยังไงดูสิแต่ไม่เป็นไรลองดูติดก็ติดไปเพียงแต่ว่าเราจะจิ้มสีให้มันเยอะมากนะคะก็ทันยาจะค่อยๆทานี้ไปให้เสร็จก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะดูผลลัพธ์ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะไหนๆเก้าอี้ตัวนี้มันก็คือเก้าอี้ตัวเก่าที่เขาจะทิ้งแล้วเช่นกันเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นคราบก็คงไม่มีใครเขาทากันหรอกคุณผู้ชมฉันย่าแนะนำว่าถ้าเป็นคราวหน้าก็อาจจะต้องเลือกยี่ห้อสีที่แบบสีมันออกนวลๆนิดนึงนะคะอันนี้สีมันค่อนข้างจะแบบแล้วพอถึงจะทาถึงจะพ่นทับ2ชั้นแล้วก็ยังขาว
ธัญญาก็จะทาไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทาไปจนหมดเก้าอี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูผลลัพธ์กันคุณผู้ชมค่ะเก้าอี้ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ธัญญาได้พ่นสีนะคะธัญญาก็พ่นทั้งเก้าอี้หวายซึ่งเป็นหวายเทียมนะคะทำมาจากพลาสติกแล้วก็โต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะกลมตอนนี้ก็ขาดแต่ว่าเราจะต้องหาเบาะสวยๆมาวางไว้เพื่อที่จะให้นั่งสบายนะคะขั้นตอนการเย็บผ้าคลุมเบาะเอาผ้าเก่าเอาเบาะเก่ามาเอาเบาะเก่ามาแล้วก็หาผ้าคลุมหาซื้อผ้ามาแล้วก็เย็บเปลี่ยนบรรยากาศเย็บเหมือนสไตล์เหมือนปอกหมอนง่ายๆแล้วเดี๋ยวเย็บหมอนอีกหนึ่งใบนั่งย้อนแสงซะนะมองไม่เห็นเลยนั่งย้อนแสงเนี่ยป้อมไม่เห็นเนาะก็ไม่ค่อยอ่ะแล้วทำไมจะต้องนั่งย้อนแสงด้วยนั่งไปข้างนู้นเลยไม่มันไกลสายไฟเอามีปลั๊กต่อนี่อะไรนั่งย้อนแสงมาได้ภาพสวยๆนะคุณผู้ชมนะบางครั้งการถ่ายย้อนแสงก็สวยได้เหรอจะได้แบบเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมเห็นเล่นแต่เสียงจะกลัวแบบเหมือนกับเข้าชานไงชอบกลัวไม่กินข้าวแบบเงียบเงียบแม่มันกินข้าวมวนเหรอกินแล้วไม่กินเช้ากับเย็นก็พอแล้วโอ้ยกินอะไรเยอะแยะหมากินเยอะมากไม่ดีอ้วนอ้วนปุ๊บมีแต่โรคหมากินโน่สองใครบอกก็หมาโตแล้วอะแล้วเนี่ยเหลือปีนึงจะลดสองมื้อได้ลดเหลือหนึ่งมื้อด้วยโอ้มื้อใหญ่ๆโหดไม่หมาจริงๆไม่รู้เหมือนกันเซิร์ชดิก็เห็นของนักปีหมอเขายังให้กินแค่เท่าไหร่เองตัวมันนิดเดียวไม่ไม่ไม่น่าหรอกกินเยอะมากไม่ได้ว่าสามมื้อนะหมาสามมื้อเยอะไปเหรอเออแม่กินแค่มื้อสองมื้อเมื่อก่อนหนูให้มันสามมื้อตลอดอ้าวเล็กๆก็สามมื้อได้แต่ถ้าโตขึ้นสามมื้อไม่ไหวหรอกตอนนั้นหนูไปกับแบรนด์บ้านตอนกลางวันมันก็ร้องคือมันกินได้หิวให้ทั้งวันให้อินแอนด์เอาเสร็จเงียบกินได้ทั้งวันกลัวให้อินแอนด์เอาเสร็จเงียบเก็บไปนะเงียบเป็นเป่าสาเออเงียบแบบแบบเฮ้ยฟุกอะฟุกมากนี่ฟุกมากเลยเพื่อนตอนเด็กๆเนี่ยสมัยเด็กๆมีวิชาเย็บผ้าไหมมีแต่ว่าไม่ได้เย็บจักรใช่ไหมไม่ได้เย็บจักรแต่สมัยแม่เด็กอ่ะมันจะมีวิชาชื่อว่าคหกรรมดีป่ะมีคหกรรมแต่ว่าเดี๋ยวใช้มือเย็บก็โอเคเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเปล่าเนาะไม่แต่คือหนูบอกคนที่นี่นะบอกฝรั่งว่าเออที่เมืองไทยมีสอนแบบกับข้าวด้วยไม่ที่ไทยที่ไทยมีสอนวิชาที่แบบที่นี่ไม่ฝรั่งงงคือแบบเมื่อก่อนมีวิชามารยาทดีแล้วมีวิชาแบบมีเย็บผ้ามีอะไรนะคือแบบต้องทำประดิษฐ์คือแบบเออประดิษฐ์เสร็จที่นี่คือที่นี่คือแค่แบบเลขประวัติศาสตร์วิทย์เออจริงอังกฤษแค่นั้นอ่ะเขาไม่คิดว่าจะต้องเอาของเหลือใช้มาประยุกต์ซึ่งไม่ดีอ่ะอันนี้ถึงแม้แรงงานไปอยู่ประเทศจีนประเทศอะไรหมดคนเอเชียเพราะว่าเขาทำงานเล็กไม่เป็นเนาะของแม่ตอนเด็กๆมันเป็นวิชาคหกรรมปออะไรเองอ่ะปอห้าเนี่ยใช้เปล่าไม่รู้อ่ะป .5 ป .6 มันจะต้องเย็บเตียงนอนแล้วอ่ะเย็บชุดนอนชุดแต่เย็บเป็นปีนะคือปีชุดนอนชุดนี้ครูก็จะสอนคือแม่ก็เย็บผ้าเป็นตอนนั้นอ่ะหนูน่าจะเรียนเย็บไม่เป็นเออไม่ครูนั้นคือเป็นวิชาที่โรงเรียนเขาสอนแล้วก็พอตอนโตมาก็เป็นวิชาเลือกหรือเปล่านะพอขึ้นม.1สมัยแม่มีม.2นะม.2ก็ครูก็จะให้เลือกก็จะมีทำอาหารเออก็จะได้เรียนวิชาทำอาหารก็ทำเนี่ยเขาก็สอนทำอาหารสนุกน่าคือตอนมัธยมต้นนะแต่พอมัธยมปลายไม่มีละนอกจากเราจะไปเลือกเรียนแต่มัธยมต้นนะเขาก็จะให้เราเรียนแบบนี้
เรียนวันแบบ9 8 9ตารางไม่เหมือนกันสักวันรวมทั้งหมด20กว่าวิชาที่นี่ทั้งหมด6วิชาแค่สมัยไฮสคูลนะเรียนวัน8 9ชั่วโมงอ่ะตอนแม่เรียนไปแต่งได้เสร็จแล้วขาดหมอนอิงทันยักก็ทำง่ายๆแบบนี้นะคะเหมือนแบบยัดเข้าไปเดี๋ยวกะว่าเขาจะเย็บกระดุมติดทีหลังลองบ้างแล้วเดี๋ยวหมอนอิงก็ต้องเป็นสีอื่นถึงจะเข้าตรงมุมนี้อาจจะเก็บมุมเข้าไปสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวไปเย็บเก็บมุมนิดนึงเย็บให้เป็นโค้งๆโอเคขาดแต่หมอนอิงขาวดำไม่สวยต้องไปหาหมอนอิงมาแก้มาดูด้วยอันนี้สวยยังนี่จ้ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่คุณผู้ชมค่ะมุมนั่งเล่นค่ะสวยป้อมมาดูดิแล้วก็จุดเทียนให้ฟังจุดเทียนเวียนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเย็บเสร็จปุ๊บนะคะเปลี่ยนสีเบาะแล้วก็หาหมอนอิงมาวางสักใบหนึ่งนะคะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะมุมนั่งเล่นจากของเก่าที่เราเบื่อแล้วหรือว่าของที่เราไม่ใช้แล้วอยากจะเอามาเมคโอเวอร์ให้มันดูสวยงามหน่อยนะคะ